วัสดีทุกคนพบกับรายการหอพักชายล้วนเย้พบกับเราอีกแล้ววันนี้เราก็กลับมาหอที่เดิมเนาะจากคลิปที่แล้วที่เราไปเที่ยวมาเต่า energy มาเต็มเนาะถูกต้องเพราะตอนนี้หายป่วยเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เพราะฉันได้ข่าวว่าว่ามีผู้ชายซื้อถุงแดงให้เธอสองแรงมากคืออะไรสวีทกันมีเพชรด้วยหลายเม็ดแบบว่าก่อนคาเทียจะขึ้นราคาพูดไปเรื่อยหอเรามันมีกฎห้ามเอาของมีค่าเข้ามาไงอันนี้ถือเป็นของไม่มีค่าสำหรับเธอถูกวันนี้เราจะมาทำตอนที่ชื่อว่าว่าจะเป็นดาวไม่เราก็จะมาแบบเปิดรูปลับๆของพวกเรา3รายการดาวกระจายไม่เราก็จะมาเปิดรู้ว่าเฮ้ยกว่าที่เราจะมาหน้าตาแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆจริงๆเราก็สวยแล้วแต่เราทำนี้นิดหน่อยไม่จริงนั่นแหละเราก็เลยจะมาพูดถึงว่าเฮ้ยที่เราผ่านมาขนาดนี้ เราแบบทำอะไรมาบ้างมีวิธีการดูแลผิวที่ผิดยังไงบ้างเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าข้อคิดให้กับทุกคนเพราะกว่าจะมาทุกวันนี้เราก็เคยผิดเราลองผิดลองถูกมาเยอะประสบการณ์เราเนี่ยเป็นสิบปีถูกต้องคนเรามันก็ต้องมีพัฒนาการมันก็เป็นแบบประสบการณ์นั่นแหละเราก็เลยจะมาแชร์รูปว่าเฮ้ยตั้งแต่หมอต้นเนี่ยเรามีวิธีการดูแลผิวยังไงบ้างแต่ว่าเฮ้ยตอนนี้พี่ต่อผิวดีมากเลยอ่ะพี่ต่อใช้อะไรอ่ะมากๆใช้อะไรอ่ะพี่เป็นคนที่ชอบเติมน้ำให้หน้ามากโอ้ยดังนั้นการใช้ไฮยาเซรั่มมันจึงสำคัญไฮยาเซรั่มสำคัญยังไงพี่ภูมิไฮยาเซรั่มเนี่ยด้วยความเป็นไฮยาชื่อก็บอกอยู่มันคือไฮยาลูโรนิกแอซิดมันเป็นสารที่เหมือนกับฟองน้ำเวลาที่มีน้ำโดนเข้าไปมันจะจับกับน้ำไว้แล้วมันจะทำหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมันดูดน้ำเก่งใช่มันดูดน้ำมาเก็บไว้เหมือนน้ำมันเหมือนพี่ต่อเลยอ่ะเธอดูดไม่ค่อยเก่งแต่เธอดูดเก่งเธอเป็นไฮยาได้เวลาที่เราทาตัวไฮยาไปเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ดูดน้ำเข้าสู่ผิวเราได้ประมาณ 1,000 เท่าเลยแล้วก็ทำหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวซึ่งถ้าถามว่าไฮยาเซรั่มที่พวกเรา3คนใช้อยู่แล้วอันนี้ไม่ได้แบบรีวิวเพราะว่าเขาเข้านะเพราะว่าใช้อยู่แล้วก็เลยนับมาเขาใช้จริงชอบจริงเพราะว่าของฉันก็ติดแฟบริกเหมือนกันถูกต้องก็คือ Royal Paris Revitalift Hyaluronic Acid Serum ถูกต้องซึ่งตัวนี้ข้อดีมันเป็นยังไงพี่ภูมิข้อดีก็คืออย่างแรกสุดเลยชื่อบอกแล้วพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือไฮยาแต่ว่าตัวนี้ไฮยาของเขาอ่ะจะมีทั้งหมด2แบบก็คือโมเลกุลเล็กกับโมเลกุลใหญ่ความที่โมเลกุลเล็กเนี่ยมันก็จะสามารถลงไปลงผิวได้เลยมันก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวที่อยู่ลึกกว่าได้ดีส่วนโมเลกุลใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนมันจะเพิ่มใช่มันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวด้านบนดังนั้นเนี่ยความที่มีหลายเลเยอร์มีหลายโมเลกุลอะไรเพิ่มความชุ่มชื้นได้หลายระดับมันก็เลยดูดเก่งได้หลายระดับเหมือนใครทำนี่ที่ชอบดูดน้ำสามารถกดสวิตช์ได้ว่าจะเอาระดับไหนเธอเป็นผู้หรอระดับใหญ่แกสอนดอกไม้เป็นไดโวเหมือนเวลาน้ำพุ่งเธอดูดยังไงเธอดูดเสียงยังไงนั่นแหละแล้วนอกจากที่เขาจะมี2โมเลกุลเขายังมีเปอร์เซ็นต์ที่ถึงด้วยเขาใส่มาถึง 1.5% ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมมากๆที่แบบควรจะมีคือมันไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่ใส่แจ่มจนเกินไปคือเท็กเจอร์ตัวเนี้ยทุกคนมันสบายมากคือทาแบบเกลี่ยง่ายสบายผิวสุดๆเลยคือแบบถ้าใครเลเยอร์สกินแคร์เยอะๆก็สามารถเกลี่ยได้ง่ายๆแล้วก็ตัวเนี้ยไม่มีพวกแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมต้องไม่มีน้ำหอมผิวแพ้ง่ายใช้ได้ทุกสภาพผิวแล้วก็ผ่านการทดสอบด้วยแพทย์ผิวหนังแล้วว่าเอ้ยอ่อนโยนสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเท่านั้นยังไม่พอนอกจากไฮยาเขาจะมีส่วนผสมอื่นๆอย่างเช่นตัวแอสโคบิลกูโคไซด์ทำหน้าที่เป็นสารอันทักซิแดนจริงๆแล้วมันเป็นอนุพันธ์รูปหนึ่งของใช่เนาะนอกจากนี้มันยังเพิ่มทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ทำให้โทนสีผิวดูสว่างขึ้นได้ถ้าอยากผิวแบบพี่ต่อก็ต้องใช้Royal Paris Revitalift Hyaluronic Acid Serum แล้วสุดท้ายเขามีเปปไทด์ด้วยนะทุกคนที่เสริมการกระตุ้นคอลลาเจนก็คือจะทำให้แบบผิวฟูแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆบนผิวเนี่ยดูตื้นขึ้นเวอร์มากในราคาหลักร้อยต้องทำได้แค่นี้ขายเอาเพื่อนฝูงสายเอาอันดับหนึ่งของโลกจริงๆถ้ามีตัวนี้มาตั้งแต่สมัยตอนเรามัธยมเราจะไม่เคยผิดไม่เคยพลาดเราจะมีเงินเก็บในตลาดหลักทรัพย์ถูกต้องเพราะว่าเราอ่ะเสี่ยงเงินอย่างอื่นไปเยอะแล้วก็ผิวเราก็จะดีกว่านี้เราอาจจะเป็นดาวตั้งแต่เด็กก็ได้นะทุกวันนี้เราอาจจะแบบโกอินเตอร์แล้วอ่ะวันนี้เราอาจจะเทียบเคียงได้กับดาราเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเรามาเปิดรูปเลยดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเคยผิดพลาดยังไงบ้างรูปแรกนะเป็นรูปสมัยม.ต้นของฉันได้ย้อนกลับไปไกลสุดตอนที่เราเป็นดาวเต้นมอต้นลูกหลานคนจนชาวนาขอร้องสายตาหนาเวทียสุขสนเริ่มต้นที่พี่ต่อก่อนถูกต้องคือยายเต่าเนี่ยเขาบอกให้ฉันหารูปมอต้นแต่รูปแต่ว่าไกลนะ
รุ่นชั้นมีโซเชียลมีเดียประมาณก็ไฮไฟฟ์ไงป .6 ม .5 ม .6 แล้วไม่เธอต้องมีไฮไฟฟ์เร็วกว่านั้นขุดรูปไกลที่สุดก็คือป .6 สวยสวยไม่รับความเห็นต่างตอนนั้นเธอดูแลยังไงเธอแบบเริ่มไม่ดูแลตัวเองเลยตอนนี้เพราะไม่ล้างไม่มีการดูแลตัวเองเลยเพิ่งมาดูแลตัวเองตอนมอปลาเอาจริงถ้ามี Royal Revital Leaf Hyaluron Serum ตั้งแต่นั้นหน้าเธอจะเด้งฟูฉันจะเด้งมากเพราะมันสามารถใช้ได้เพราะมันอ่อนโยนใช่ส่วนของน้องเนี่ยก็คือรุ่นที่กำลังจะเป็นดาวอันนี้ก็เป็นตอนม.1 ตอนนั้นเธอดูเป็นเด็กแก่นนะเป็นเด็กเลยแต่ฉันไม่อยากจะบอกว่าฉันเนี่ยเคยได้ที่1ของมัธยมต้นด้วยที่หนึ่งเสือทุกวิชาเพราะฉันเป็นเด็กเนิร์ดดูจากหนังสือที่ฉันแบกได้ดูจากหนังสือที่ฉันแบกนี่เราหน้าคือมีแกนมากเลยอะเรามีอาทิตย์ตั้งแต่เด็กจริตเวเนมากเลยอะไม่แต่เธอฉันอะเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนที่ฉันแบบม.ต้นแล้วนะเพราะว่าฉันน่าอยากเป็นดาวเมื่อก่อนอ่ะเราไม่รู้จะซื้ออะไรเราก็ต้องซื้อครีมตามอินเทอร์เน็ตก็ดูรีวิวจากพันทิปแต่เมื่อก่อนยังไม่พันทิปเมื่อก่อนก็ซื้อตามเน็ตทั่วไปแล้วก็แบบใช้แล้วผิวก็ยังแห้งอยู่แล้วก็แบบซื้อตัวที่แบบครีมกระปุกอ่ะเธอที่เป็นสีส้มอ่ะสีส้มชมพูที่ทาตัวที่ทาตัวมาทาให้ผิวกระจ่างใสด้วยเธอฉันเคยผิดพลาดมาก่อนปรากฏว่าทาแล้วก็เหมือนเดิมไม่ทาไปแล้วก็สิ้นเลยเพราะว่าถูกต้องตอนนั้นอ่ะมันแบบการเข้าถึงการแบบความงามเนี่ยยากมากเราไม่รู้จะไปดูรีวิวที่ไหนเราก็ซื้อครีมตามเน็ตจริงหรอแต่ฉันหาข้อมูลนี่มาฉันอ่านพันทิปแต่ว่าฉันมาดูแลตัวเองเนี่ยประมาณม.4 ช่วงนั้นไปเรียนรดก็เป็นฉากเดิมที่เล่าซ้ำๆก็พอกลับบ้านมารู้สึกหน้าแบบหน้ามันลอกอ่ะก็เลยเริ่มดูแลตัวเองเริ่มทาครีมกันแดดแล้วก็เริ่มแต่งหน้าเลยจริงหรอต้องบอกก่อนว่าบลัชออนอันแรกในชีวิตเนี่ยเป็นของ Royal Paris ฉันเดินที่หน้าสำนักงานแล้วเพราะว่าขอสีที่ดูบ่มแดดถ้าเธอพูดถึงเรื่องแต่งหน้าฉันก็จะมีรูปที่ฉันเพิ่งเริ่มแต่งหน้าตอนที่ฉันอยู่ประมาณม.4 ม.5แต่ว่าเนี้ยมันเป็นตอนที่ฉันแบบฉันเป็นลีดฉันแบบแดนเซอร์นี่ภายใต้เลือดที่เปื้อนนะภายใต้เลือดที่เปื้อนคือเป็นเด็กแก่นแก้วที่ชอบฉันใช้รองพื้นนาเชียโกสีฟิจิเนี่ยนะถูกต้องอันนี้ตอนม.5ม.5แล้วเหรอเธอเด็กม.หน้าเด็กจังวะเด็กม.5มันจะเก็บเงินได้ประมาณ 1,500 เธอจะไปซื้ออะไรถ้าเป็นเธอเติมเกลือแต่เธอไม่น่าจะเก็บเงินได้ 1,500 เงินมันนั้นเงินมันแค่น่าจะเป็นค่าขนมรายวันฉันเอาเงิน 1,500 ที่ฉันประหยัดอดออมไปซื้อรองพื้นนาเชียโกสีฟิจิทาง vloveshopping.com และอันนี้เห็นไหมว่าหน้าฉันลอยเพราะฉันใช้นาเชียโกสีฟิจิที่มันลอยของเราเองเลือกสีเองใช่แล้วก็หน้าฉันน่ะแห้งมากเลยฉันกำลังหาถ้าฉันรู้จักไฮย่าตั้งแต่สมัยนั้นน่ะมันก็จะทำให้หน้าฉันชุ่มชื้นมากขึ้นฉันก็อาจจะแบบหน้าดูดีกว่านี้ตั้งแต่เด็กเป็นดาวตั้งแต่เด็กถูกต้องไหนรู้พี่ภูมิไม่เธอก็หาในกล้องดูสิหน้าในกูดูทำไมอันไหนคนไหนคนนี้หรอคนผมยาวเนี้ยหรอไม่ได้ว่าคนไหนคนนี้คนผมยาวคนอ้วนนี่คนผมยาวมันมีอ้วนหลายโอ้ยแต่เธอก็หน้าเหมือนเดิมเลยนะพี่ภูมิทุกวันนี้ก็ไม่ต่างไม่ได้ดีขึ้นเลยก็ดีขึ้นสกินเธอดีขึ้นเพราะว่าเธอมาใช้ Royal Paris Serum เพราะผิวเธอดูชุ่มชื้นเนี่ยอุ้ยเด้งเลยอ่ะผิวเธอสวาดีมากน้ำแต่อันนี้คือรูปที่แบบเลวร้ายที่สุดในชีวิตเธอแล้วหรอมันต้องไปเทอร์นิดถ่ายรูปต่อมาของพี่ต่อของฉันก็มีพัฒนาการที่นายนี้เป็นม.6ตอนที่เรียนจบก็ถ้าสังเกตเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ก็คือมีการแต่งหน้าที่คนจริงเหรอเธอแต่งหน้าตั้งแต่ม.6 หรอฉันแต่งหน้าแต่ม.4ก็ฉันที่บอกฉันแต่งหน้าเรียนรอดอฉันก็มีเหตุการณ์ในชีวิตคือแบบว่าตอนนั้นเนี่ยรถน้ำมันจะหมดแล้วฉันก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อแปรงปัดแป้งของเรทอลพิซเซ่หรือไปเติมน้ำมันดีสรุปคือซื้อแปรงปัดแป้งขุดเหรียญออกมาเติมน้ำมันแต่ว่าผิวเธอดูแห้งนะพี่ต่อใช่เพราะว่าเธอลืมใช้อะไร L'Oreal Paris Revital Leaf Hyaluronic Acid Serum ถูกต้องถ้ามีตั้งแต่สมัยนั้นนะหน้าเธอจะชุ่มชื้นสวยกว่านี้แล้วรองพื้นอ่ะมันจะกินไปกับหน้าจะเบลนไปกับหน้าแล้วผิวเธอจะดูธรรมชาติต้องตรงนี้มันจริงจริงใช่ติดแฟบริกของฉันอันนี้ไม่ได้ตอแหลอันนี้สาบานว่าติดแฟบริกของฉันเหมือนกันก็คือแบบอุ๊ย
ลูกค้าเข้าเพราะว่าเราชอบจริงแล้วเราใช้จริงเราก็เลยยอมรับเพราะว่ารายการเนี้ยจะไม่รับอะไรง่ายๆเอาจริงๆตัวเนี้ยเคยใช้ตอนอยู่อเมริกาแหละเป็นเวอร์ชันตั้งแต่อเมริกาแล้วเขาใส่ประมาณ 1.5 เหมือนกันใช่แล้วก็เป็นตอนนั้นด้วยความที่อากาศมันค่อนข้างแห้งในบางฤดูก็เลยเลือกใช้ตัวนี้แหละคือฉันก็ไม่ค่อยได้ไปอเมริกาเลยอ่ะเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านมีครบแล้วอ๋อไม่เป็นไรแล้วก็เขาไปเปิดที่บางใหญ่ด้วยอ่าโอเคนั่นเมกะบางนาเรามาดูรูปเจเนอเรชันต่อมาของพวกเรากันแต่ตอนนี้ฉันเริ่มสวยแล้วนะเพราะฉันเริ่มดูแลตัวเองอุ๊ยเธอสวยมากไม่อันนี้แต่งรูปเซลอันนี้แต่งรูปเธอสวยมากอันนี้คือรูปตอนม .6 เลยตอนม .6 ก็คือฉันจะเล่าว่าเมื่อก่อนฉันไม่มีจมูกเลยแล้วตอนนี้ฉันแบบสอบติดหมอได้แล้วแม่จะให้รางวัลหนึ่งอย่างถ้าเป็นเธอเธอจะขออะไรอ๋อของฉันฉันขอแม่ถ้าสอบติดหมอขอไปรถขอบอ้วนที่มารีฟานบอดี้ไลน์ขอกูสอบติดไม่ใช่หรอไม่เห็นอ้วนเลยอ้วนตอนฉันสอบติดเนี่ยฉันน้ำหนักประมาณ110โลฮะเพราะก่อนเอนทานเนี่ยฉันกินเยอะมากกินฉันน่ะขอเงินแม่แม่บอกว่าอยากเอาไปทำอะไรจะให้รางวัลฉันก็เลยบอกว่าอยากทำจมูกแต่ตอนนั้นน่ะมันไม่มีเวลาพักฟื้นไงแล้วเราเป็นเด็กมัธยมกลัวเพื่อนบูลลี่เดี๋ยวมันโป๊มันพักฟื้นไม่ได้ฉันก็เลยตัดสินใจไปฉีดฟิลเลอร์ที่คลินิกดังที่หนึ่งในกรุงเทพที่จมูกซึ่งเป็นวิทยาทานให้เด็กๆนะว่าการฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกมันอันตรายมากดีนะที่ฉันตาไม่บอดอ่ะแล้วก็อยู่แป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวฉันก็ไปทำด้านต่อเดี๋ยวเอาให้ดูว่าหลังทำจมูกจะเป็นยังไงเยภูมิคือเลือกรูปแต่รูปแอปมากแอปมากไหนวะแอปก็เหมือนเดิมอ่ะดูดูเอาเธอก็แบบแต่ตอนนี้ดูดูเธอดูสูงวัยกว่าตอนนี้เนาะตอนนั้นน้ำหนักร้อยกิโลได้เธอเล่าสิทำไมเธอถึงน้ำหนักลดอุ้ยเธอดูแมนเธอดูผู้ชายมาก105กิโลเธอไม่น่าเดินทางมาเป็นกระเทยได้เลยรูปเนี้ยเป็นเด็กติดเกมเป็นโอตาคุมึงสมัยนั้นน่ะก็คือเล่นเกมทั้งวันแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วก็อ่านการ์ตูนดูอนิเมะนี่รู้เลยโหลดบิดหนังโป๊โหลดบิดหนังโป๊ประจำเนาะแล้วก็ต้องตั้งค่าไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันโหลดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันโชว์ตัวอย่างขึ้นมาแม่มาเห็นไปโหลดตอนสุดท้ายที่หลังที่มันเหลือเมกน้อยๆแล้วตอนนี้เธอเริ่มดูแลตัวเองยังไงเริ่มดูแลตัวเองยังไงไม่ได้ดูแลตัวเองเลยเป็นคนไม่ได้แคร์ว่าเป็นสนใจแค่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยทั้งสิ้นรู้สึกว่ากินอย่างมีความสุขแล้วก็แบบมีปัญหาเรื่องสิวเรื่องแอคเน่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้การหาหมอพบแพทย์เอาแต่ว่าสมัยนั้นน่ะมันไม่ได้มีองค์ความรู้หรือยังไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเป็นองค์ความรู้เหมือนทุกวันนี้แล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้เรียนอะไรเลยก็เลยแบบก็ไปรักษาแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายขาดมันก็เป็นหายๆเป็นหายๆขึ้นลงๆขึ้นลงๆถ้าเธอเจอโปรดักต์ดีๆเนี่ยผิวเธอจะแบบชุ่มชื้นเธอต้องใช้ไฮยาลูรอนสมัยนั้นไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าไฮยาคืออะไรเออฉันก็เคยเป็นสิวนะแล้วฉันจำฝังใจเลยเพราะว่าฉันก็ไปเป็นหายๆแล้วฉันไปหาหมอคนนึงที่เขาบอกว่าเก่งมากดังมากที่เชียงรายแล้วฉันแต่งหน้าไปมีหมอคนนั้นปากจัดแบบด่าฉันแบบยังหน้าเสียดแล้วแต่ยาของชีอะเลี่ยมากโฟมล้างหน้ากลิ่นกุหลาบแรงมากโอ้สมัยติดมาก่อนแล้วอะมันเป็นแบบนี้เกือบทุกคลินิกเลยไม่ว่าจะโฟมล้างหน้าหรอกก็มีใช่ไม่เมื่อก่อนฉันก็เคยใช้แบบสบู่ล้างหน้าเมื่อก่อนฉันเอาแบบสบู่ที่เขาบอกว่าขาวมาล้างหน้าเลยแล้วหน้าก็แห้งมาฉันใช้สบู่ล้างหน้าตอนเด็กๆชอบใช้มากไอ้สบู่ที่มันเป็นสครับแล้วเอียดๆใช่ใช่ไม่งั้นรู้สึกไม่สะอาดใช่อันนั้นฉันก็มาล้างหน้าล้างไปเลยแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆแล้วแบบคิดว่ากูจะขาวแล้วตอนนี้มันเริ่มมีถนนคนเดินแล้วตอนม .6 แล้วฉันอะอยากผิวขาวมากฉันก็ไปซื้อครีมมาหา รู้จักไหมครีมมาหาที่สองดังมากเมื่อก่อนมาหาทุกคนใช้จนใช่จนต้องตั้งเป็นกระทรวงถูกต้องคือกระทรวงมหาไทยไม่ใช่เมื่อก่อนมันจะดังมากมันจะมีบอดี้โลชั่นมันก็เป็นแบบเทรนด์สุขภาพว่าพวกเราก็เคยผิดพลาดมาก่อนคือถ้ารู้ว่าแบบเรามีองค์ความรู้ตั้งแต่นานแล้วว่าเราก็เคยแบบจะแบบไม่น่าไม่ผิดพลาดน่าจะไม่แห้งเลยแล้วเราก็อาจจะเป็นดาวได้เร็วกว่านี้จริงแต่ฉันก็เป็นคนที่เรียกว่าแบบแอดดิกกับสกินแคร์มาตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพัฒนาการมาเรื่อยๆลองผิดลองถูกมาเยอะอย่างแบบเมื่อก่อนเนี่ยอันไหนใครว่าขาวว่าจะซื้อถึงแม้จะแอลกอฮอล์ฉุนมากก็จะซื้อมาใช้อันนี้จะเป็นตอนที่ฉันขึ้นปี1ก็คือฉันจะเริ่มแต่งหน้าจัดตอนนั้นคนก็ฮิตทำผมแบบทรงไก่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเด็กตายบนปากโอ้ตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องเล่าก็คือฉันอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสว้าเจ้ามากฉันถึงขั้นไปสั่งเข็มกัดเป็นสายการบินตัวเองให้ค
คนหนูว่าเล่นใหญ่ค่ะสายการบินอะไรวะสายการบินพานุพงษ์แอร์เวย์ออกแบบโลโก้เองตอนนั้นเก่งโลโก้ชอบถ้าต่อเสียตัวต่อต้องได้เป็นแอร์เท่านั้นเท่านั้นนี่คือหน้าฉันตอนนั้นแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเออแต่ฉันใช้ Chanel มาตั้งแต่ปี1แล้วจ้ะโอ้เธอเป็นไฮโซไงเธอเป็นไฮโซภัทรกุลฉันใช้ Chanel มาตั้งแต่ปี1แล้วจ้ะแต่ว่าทุกรูปหน้าเธอแห้งหมดเลยนะพี่ต่อถ้าเธอได้รู้จักกับ Royal Paris Revital Hyaluronic Acid ใช่คือตอนนั้นเหมือนเราเน้นเมคอัพอ่ะเราไม่ค่อยใส่ใจกับการบำรุงเอาจริงอันนี้ก็จริงเพราะว่าบำรุงแทบจะไม่ใช้เลยอ่ะใช้สเต็ปเดียวแบบใช้แบบเซรั่มอะไรก็ไม่รู้สเต็ปเดียวเราก็จบเลยแล้วหน้าก็แห้งหน้าก็หมองแล้วแบบยิ่งหมองยิ่งไปหาอะไรแบบมาใช้ซึ่งยิ่งไปหาเมคอัพมาถูกต้องถูกต้องหน้าหมองไปซื้อใช้ยิ่งเผาลิ้นเออเลิศว่ะพวกก็ผ่านอะไรกันมาผ่านมาเยอะผ่านมาหมดแล้วหน้าลอยเนี่ยฉันไม่กลัวเลยเพราะว่าฉันเนี่ยรับผิดชอบตอนปีสองฉันรับผิดชอบแต่งหน้าให้ขบวนของคณะว้าวทำไมเหมือนฉันเลยฉันก็เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ประจำฝ่ายหญิงแต่ฝ่ายชายไม่มีใครอยากแต่งเพราะว่าเขาไปแต่งผิวสวยๆเออโอ้โหผู้ชายคณะแพทย์เนี่ยเห็นมาแต่ไกลเลยไม่ได้เดินมาเขากูเทรดดิ้งเอ๊ะของนาเทรดดิ้งเออเออจนเป็นรูโบลงไปเลยวันนั้นเพราะว่ากลัวเพื่อนไม่เด่นเทรดแบบว่าทุกคนไม่แต่เอาจริงๆอ่ะหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าหน้าหมองต้องแบบอัดไวท์เทนนิ่งแต่จริงๆอ่ะความชุ่มชื้นมันก็เป็นส่วนสำคัญใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่หน้าหมองบางครั้งอ่ะเวลาที่ผิวขาดน้ำอ่ะมันทำให้การสะท้อนแสงที่เติมมาในผิวของเรามันไม่ดีมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ใสเหมือนคนปกติถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุกำแพงปาการผิวเสียหรือว่าผิวหมองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของคนทำให้เกิดการไม่ขาวใสได้ต้องบอกว่าความชุ่มชื้นเป็นจุดเริ่มต้นของผิวที่ดีถูกต้องดังนั้นเนี่ยถ้าจะแนะนำนะก็หาไฮยาเซรั่มดีๆสักตัวนึงบวกกับมอยเจอร์ไรเซอร์ซึ่งของ Royal Paris Revitalip Hyaluronic Acid Serum ก็คือพูดชื่อเต็มมากนะตัวนี้ดีมากเพราะเปอร์เซ็นต์ถึงอย่างแรกก็คือใส่มา 1.5% เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมแล้วก็ใส่มา2โมเลกุลเล็กแล้วก็ใหญ่ทั้งแบบชั้นบนชั้นล่างถ้าเราไปดูเท่าไหร่ของเขาเลยเนาะถูกต้องคือเขาเบรนด์ตัวนี้มาใช้ส่วนผสมแบบมินิมอลมากแล้วก็แบบไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่น้ำหอมดังนั้นผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วก็เขาเทสแล้วว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยใช้ได้ทุกสภาพผิวเออแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆก็จะมีแอสคอบิลกลูโคไซด์เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์เพิ่มความกระจ่างใสมีเปปไทด์เสริมการกระตุ้นคอลลาเจนก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบเฮ้ยถ้าใครอยากได้ไฮยาเซรั่มเนื้อดีเท็กเจอร์ดีเท็กเจอร์เบามากตัวนี้ได้เลยราคาเข้าถึงราคาเข้าถึงอ่ะจริงๆเป็นเซรั่มราคาหลักร้อยแบบแค่ชิ้นเดียวของฉันเลยที่ติดแฟบริกถ้าไม่ดีจริงตอบได้เรื่องจริงจริงเพราะพี่ต่อเขาติดแกรมเพราะฉันบริการแต่ลูกค้าชั้นหนึ่งเท่านั้นเท่านั้นโอ้อันนี้ก็เป็นรูปปีหนึ่งของฉันปีหนึ่งของฉันฉันเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นยิ่งสวยอันนี้คือแบบเฟลแล้วอะยังทำเฟลทอมีรังสีรัศมีอันนี้จมูกเริ่มเข้าที่ฟิลเลอร์มันเริ่มเข้าที่แต่ว่ายังไม่ได้ไปขูดออกนะแต่เกียรติสีปากนะถูกต้องอันนี้ก็คือปากสวยปากสวยมั่นใจคือเมื่อก่อนอะฉันน่ะเริ่มมีความรู้ทางการใช้สกินแคร์มากขึ้นตอนประมาณปีหนึ่งว่าเอ้ยเราต้องมีเซรั่มเราก็ต้องทากันแดดตอนนั้นรู้แค่นั้นเลยก็คือฉันน่ะเน้นการใช้ไฮยาเซรั่มมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็คือมันจะทำให้ผิวเราดูแบบชุ่มชื้นแล้วก็ทากันแดดมาตั้งแต่เด็กเออหน้าฉันก็เลยเด็กแล้วฉันก็มีอีกรูปนึงนะที่เป็นตอนปีหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของคณะแพทย์มขเลย What? ว่ากระเทยหรือว่าชายแท้คนไหนที่อยู่แพทย์มขแล้วทำกิจกรรมใครไม่ได้แต่งหญิงจะมาไม่ถึงแพทย์มขดังนั้นเราก็ต้องมีรูปนี้เธอสวยมากเธอเป็นตัวแทนของทาโกยากิทำไมอ่ะเหมือนปลาหมึกไม่อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมละครเวทีที่คณะชันดาละครเวทีเธอเล่นเป็นอะไรให้ฉันทายไหมเล่นเป็นโพชมานไม่ใช่ฉันว่าเหมือนภาพยนตร์เรื่องแจ๋วอะจิ้มน้ำหวานใหญ่เล่นเป็นพี่ปุ๊กกี้เออใช่ใช่ไม่อันนี้ฉันเล่นเรื่องเขาชื่อการเขาชื่อการเป็นเรื่องของหมอที่ชนบทเออที่แบบไปทำงานนู่นนี่นั่นแล้วก็โดนแบบฆาตกรรมตายอะไรแบบนี้ฉันก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่สวยมั่นใจไม่กลัวไหนพี่ภูมิของเธอเออของเธอพี่หนึ่งเพิ่งเรียนทานเสร็จไงสมัยนั้นเพิ่งเข้าคณะแพทย์เออเออ
ตอนนั้นน่ะน้ำหนักสูงสุดแล้วพีสุดแล้ว110เธอเหมือนชายแท้มากเราเนี่ยคือเหรียญที่ได้จากกีฬาเฟชชี่เธอแข่งกีฬาอะไรให้ถ่ายให้พวกเรือถ่ายว่าฉันแข่งกีฬาอะไรแมนแมนแบบนี้ปิดไม่มาเก็บไม่มีกีฬาไม่มีมาโดดยางไม่มีพายเรือแจวไม่มีแคนูรัวไม่มีบอลลูนสีไม่มีเฉลยเฉลยเตะบอลเธอเตะบอลเชื่อหรอเต้นลำเต้นลำเออเราให้ถ่ายว่าเต้นอะไรให้ถ่ายว่าเต้นจังหวะอะไรดีกว่าลูกคุณว่าเธอต้องเต้นเพลงสามชาไม่ใช่หมอลำไม่ใช่แม่เปียกบรรดาศิลป์แม่นกน้อยหมอลำซิ่งคนอย่างฉันเต้นวอลส์วอลส์คืออะไรอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะจำไม่ได้เต้นไม่เป็นเออตึงครับเรียกว่าลุกดุกไม่ลุกเธอชอบชักวอลส์ไหมไอ้มันก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะในวอลส์ไงเราก็เนี่ยเราก็ได้เหรียญมาแต่เธอคิดเอาคือทั้งฟอร์อ่ะฉันน้ำหนัก110เป็นแบบอยู่คนเดียวแล้วกูเต้นอ่ะฉันก็เคยประกวดร้องเพลงระดับเขตในที่2เออเพราะมีคนแข่ง2คนแล้วเธอรู้ไหมว่าติ่งเนี่ยมันคือเหรียญแรกของคณะแพทย์เลยเพราะว่าคณะแพทย์เป็นคณะที่ไม่ตู้อะไรเลยตอนนี้เธอเต้นได้อยู่ไหมมันเต้นยังไงเลยมันเออมันจะเป็นแบบว้ายเธอเธอเอวหวานหรออ่ะต่อมาหลังจากที่เราเข้ามาหาอะไรเนี่ยมหาวิทยาลัยเธอดูแลตัวเองยังไงก่อนไม่เธอเคยดูสภาพจานแล้วเธอคิดว่าฉันดูแลตัวเองไหมล่ะอ่ะเธอดูแบบว่าสะพานใจริมแดงไม่แต่ว่าอย่างน้อยอ่ะอันนี้เป็นแบบวิทยาทานนะถ้าใครไม่รู้จะใช้อะไรแนะนำว่าควรจะใช้กันแดดซึ่งกันแดดที่ดีมีอินเดียวก็ต้อง invisible fluid อ่ะพอโตขึ้นอุ้ยรูปนี้เธอเสว่าพี่ต้อก็คือปี1 2 3ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็แต่ว่าปี4จุดพีคในชีวิตไปเสริมจมูกว้ายก็คือแบบเปลี่ยนอันนี้คือทำเสร็จทันทีแบบดีใจมากเลยอ่ะที่แบบตัวเองดั้งโด่งเมื่อก่อนเธอออฟเซสกับเว็บไซต์ดั้งโด่ง .com ดั้งโด่งกับโดดเด่น .com เออฉันเข้าประจำเลยเมื่อก่อนดั้งโด่ง .com จองยากมากฉันเอามือถือเพื่อนมา5เครื่องกดจองเพราะมันจองเปิดให้จองแบบนานๆทีแล้วต้องจองให้ได้ละทีเฉลิมฟอร์จูนเปล่าอ้าวรู้ได้ไงเต่าก็มีคนเดียวที่ดังมากตอนนั้นแต่ทำสวยมากคือฉันประทับใจมากอ่ะเราแก้ทำไมไม่ก็อย่าเปลี่ยนทรงไงใช้มาจนถึงแบบเลนจบงานไหนๆก็ไหนล่ะขออีกรูปละกันแล้วก็ช่วงนั้นมันหน้ามาฉันรู้แล้ววิธีการดูแลตัวเองของเธอคือเอาดินสอ 6B ที่ตัดขอบมาเขี่ยคิ้วใช่ไหมคิ้วเธอ16บิตินะตอนนั้นมีจมูกแล้วแบบมันหน้ามากแล้วก็มีแบบโค้งฟิงฟิงอ่ะก็ใส่แบบเธอเหมือนแบบในหนังอ่ะเรื่องช่อง3ที่ชื่อเจ้าค้าเนี่ยกล้องฟิงฟิงอ่ะเฮ้ยเธอเลิศอ่ะแต่ตอนนั้นผิวฉันก็ดีมากเพราะฉันดูแลทางสกินแคร์เพราะเธอเริ่มใช้ไฮยาลอนเซรั่มตอนนั้นยังไม่มีใช้ไฮยาแล้วเพราะไฮยามันจำเป็นจริงๆมันทำให้ผิวแบบดูชุ่มชื้นเธอเริ่มใช้กันแดดอย่างช่วงนี้ใช้กันแดดแต่ม .4 แรงแล้วมีเรื่องอะไรผิดพลาดที่เคยดูแลตัวเองตอนนี้ไหมไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็สกินแคร์ของฉันเนี่ยจะสเตเบิลตั้งแต่แบบปี1ปี2แล้วแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องผิดพลาดเกี่ยวกับการฉีดหน้าหรือมากกว่าก็คือฉันเสพติดการฉีดโบท็อกซ์มากจนกระทั่งพี่หมอเขาไม่ฉีดให้ฉันบอกว่ามาอีกแล้วหรอพี่ไม่ฉีดให้แล้วคือฉันน่ะฉีดจนน้ำลวกจนปากเบี้ยวเพราะอะไรรู้ป่ะเธอต้องดูเมื่อก่อนอะใครหน้าเรียวเนี่ยคือสูงเฮ้ยมันเป็นเทรนด์นะเมื่อก่อนอะสมัยโซเชียลแคมป์อะฉันเป็นแบบตอนโดดเดียวพี่ชายไม่ได้แต่งรูปนะมันเหล่าเลยอ่ะคือหน้าเขาครอบกบเหล่าดินสอแล้วไปหน้าเท่าตอนนี้เลยอ่ะเมื่อก่อนเล็กกว่านี้อ๋อหรอเมื่อก่อนน่ะฉีดโบแบบฉีดเข้าไปฉีดเข้าลิปหน้าแบบเอาอีกอ้าปากเคี้ยวปลาหมึกไม่ได้อ่ะกินปลาหมึกไม่ได้ชมพู่เรื่องจริงแล้วเนี่ยส่วนอันนี้เป็นหน้าชันที่แบบหลังทำจมูกมาแล้วหน้าเริ่มเข้าที่โอ้สวยอุ้ยเธอสวยมากเธอสวยมากเขาเหมือนดาราแล้วอ่ะดาราฮ่องกงอ่ะใช่เป็นสิ่งที่ฉันน่าภูมิใจมากหน้าแมนแต่ว่าตอนนี้ฉันผอมกว่าตอนนี้ประมาณ 6-7 โลอันนี้คือจมูกมันเริ่มเข้าที่เพราะฉันก็เริ่มทำจมูกเหมือนกันฉันอะทำฟิลเลอร์มาก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้ฉันจะต้องไปแก้อันนี้ใครจะฉีดฟิลเลอร์จมูกไม่แนะนำเลยมันต้องให้ขูดออกจริงให้ความแล้วมันพักฟื้นนานแล้วมันเสี่ยงด้วยการฉีดแต่ละครั้งตรงนั้นมันมีเส้นเลือดวิ่งเส้นเลือดเยอะมากเดชะบุญไม่รู้ว่าทำบุญวัดไหนตาไม่บอดจริงถูกต้องแล้วก็ฉันเนี่ยเป็นคนที่ทำจมูกแบบใช้กระดูกอ่อนหลังหูตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลย
แล้วฉันเข้า OR นานมากฉันจำได้เพราะมันต้องขูดมันต้องขูดออกด้วยฉันเข้าตั้งแต่หัวค่ำแล้วฉันตื่นมาอีกทีแบบฉันเข้าประมาณ 5:00 น 6:00 น แล้วฉันตื่นออกมาอีกทีประมาณ 5:00 น โอ้ใช่เออแต่ว่าพอมันยุบแล้วมันเข้าที่อ่ะวันที่สวยที่สุดแบบพี่ต่อก็คือวันที่เธอจมูกเข้ารูปใช่ของฉันก็ตอนจมูกเข้ารูปฉันก็สวยมากตอนเป็นน้องสองพวกเราสองคนสวยมากพวกเธอสวยเนาะพวกเธอได้ไหนของเธอตั้งแต่เด็กฉันยังทุกวันคลินิกทุกวันนี้ยังไม่ได้ทำไม่ตอนฉันคลินิกเธอตอนฉันคลินิกเหรอนี่ไงไม่หรอกว่าฉันคลินิกฉันอ่ะฉันดูแลตัวเองดีมากเลยนะเพราะว่าเราเริ่มแบบมีความรู้มากขึ้นเพราะผ่านปี2ปี3เราก็ผ่านสกินมาไงอุ้ยเธอสีอุ้ยเธอข้ามไปเอกเทิร์นเร็วจังเป็นเทิร์นเลยหรอผอมแล้วเพราะว่าลดน้ำหนักแบบลดน้ำหนักไปรวดเร็วแต่เธอดูแลดูผิวดูผิวดูผิวดีขึ้นเธอเริ่มดูแลตัวเองแล้วเพราะว่าผ่านสกินไปแล้วผ่านไปแล้วตอนประมาณปี2ปี3มันจะผ่านสกินแล้วมันจะเจออาจารย์สกินอาจารย์สกินสามารถแบบมหาลัยชั้นโรงพยาบาลชั้นสามารถแบบใครเป็นสิวไปปรึกษาอาจารย์ได้มีแบบอาจารย์จะแนะนำการใช้สกินแคร์แบบคร่าวๆอ่ะเออตอนนั้นก็เริ่มสกินไอเดียแล้วก็มีไอเดียในหัวว่ากันแดดสำคัญมากๆแล้วก็แบบไม่ต้องใช้เยอะแบบใช้สกินแคร์น้อยๆก็ได้แต่ว่าเน้นแบบตัวแบบไฮยาเซรั่มครีมกันแดดอะไรแบบนี้แล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดมันเริ่มมีไอเดียเพราะมันผ่านบล็อกสกินมาใช่พอผ่านบล็อกสกินแล้วทุกอย่างในชีวิตจะเริ่มดีขึ้นคืออาจารย์มหาลัยชั้นดีขนาดว่าใครเป็นสิวเยอะไปหาอาจารย์เลยแล้วอาจารย์จะสั่งยาให้แล้วก็ไป follow up ได้ฟรีเลยเออใช่ใช่มีฉันดูแลตัวเองก่อนนั้นนั่นแหละฉันใช้ออยล์ล้างกันแดดตั้งแต่ประมาณม.5ไม่น่าล่ะพี่ต่อถึงสวยม.5ทำไมเธอรวยอย่างเงี้ยโอ้แม่ฉันซื้อให้ออยล์อะไรมรกตหรอออยล์ของมรกตหรือเปล่าหรือว่าออยล์มรกตหรือมรกตไม่อย่างเราเป็นน้องแล้วอย่างเลยต่อไฮโตแบบนี้ต้องใช้น้ำมันมะกอกตั้งนานเออต่อโพลีฟออยล์เราก็เริ่มดูแลตัวเองแล้วเนาะเพราะว่าตอนแบบมันใกล้จบแล้วอ่ะแล้วเราก็พอมีองค์ความรู้จะเห็นแต่ว่าแบบเฮ้ยเท็กเจอร์สกินมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวจะเอารูปชัดๆให้ดูฉันเนี่ยใจจดใจจ่อกับการเรียนจบมากฉันแบบทำไมขอยังไม่ซ่อมบล็อกไหนเลยขอยังซ่อมบล็อกไหนเลยเพราะว่าจองทำจมูกไว้มันปัดฉิมนี่รอบที่2หรอมันปัดฉิมนี่แค่วันที่5มีนาวันที่7มีนาเนี่ยจองทำจมูกไว้ขอยังไม่ซ่อมบล็อกไหนขอยังซ่อมบล็อกไหนก็ไม่ได้ซ่อมจริงๆก็เลยมาทำจมูกแล้วก็เปรี้ยวมากขอแถมตา2ชั้นในห้องเลยพร้อมกันเลยหมอแถมให้บอกว่าจะรีบวิทย์ให้อุ๊ยนี่ไงอุ๊ยก็สวยสวยนี่ฉันไปทำจมูกมาชอบมากฉันเห็นรูปเธอแล้วฉันอยากกินอาหารทะเลเลยทำไมอ่ะฉันอยากกินหอยแครงรอเล่นฉันชอบมากฉันชอบตอนแบบเสริมจมูกมาเว้ยแต่ตอนนั้นตาสองชั้นเธอชัดมากมาเออแล้วเธอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วหรอฉันไม่มีเพราะว่าฉันก็ใช้จมูกเดิมอันนี้ก็เป็นรูปตอน external ของฉันฉันก็แบบหน้าก็จะเป๊ะมากขึ้นนี่อุ้ยหน้าเธอเป๊ะมาตั้งแต่สมัยบรรพกาลเลยเนาะแมนมากเออแต่ว่าหน้าไม่ละมุนมีหนวดด้วยเธอไม่บายบายแมนมากแมนมากอย่างเท่แต่ผิวก็แบบนี้แหละสกินก็แบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนอะสิวมันยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ดูแลตัวเองดีเพราะว่าใช้แบบสเต็ปครบแล้วก็ใช้กันแดดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ใช้แบบพวกไฮยาเซรั่มไบท์เทนนิ่งเซรั่มมอยเจอร์ไรเซอร์กันแดดมาตั้งแต่แบบปี6ปี5ปี6ก็เริ่มใช้ถูกแล้วขอพี่ภูมิข้ามาตอนรับปริญญาอุ้ยแต่ผิวเธอดีรับปริญญาแล้วเธอไปซื้อแว่นใหม่เลยหรอใช่เธอไปซื้อแว่นใหม่เลยหรอเพราะว่าแว่นอันนั้นราคาหลักแสนเธอมีเงินเป็นหมื่นล้านนะพี่ภูมิทำไมเธอไม่ซื้อแว่นใหม่อ่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแว่นครั้งนึงมันลำบากเพราะว่าจะต้องมานั่งจูนแบบเซนเตอร์ออปติกอีกรอบนึงแต่เธอไม่แต่งหน้าเลยหรอเธอไม่แต่งหน้าเลยหรอปกติทุกวันนี้ฉันแต่งเป็นหรอไม่เป็นเออนั่นแหละจบพอเรียนจบแล้วก็มีความรู้แล้วไงก็เริ่มใช้สกินแคร์เริ่มใช้กันแดดเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อมีสกินแคร์มีประเภทไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูรูปมหาลัยฉันกับพี่ต่อกันเรามาป้านกันเลยมอขอกับมอชอเออไปโบดโบดโบดด่วนฉันเอามาต้านบ้างเออนี่ตอนแต่ตอนนั้นหน้าก็ยังบวมอยู่เลยนะฉันเป็นข้าราชการด้วยนะแล้วฉันก็มันมากเธอถามจริงนี่ใส่วิกหรือเปล่าหรอไม่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าถ่ายรูปติดบัตรเนี่ยต้องไปถ่ายร้านที่สุทาสินีตรงโชคชัยสีเท่านั้นถึงจะได้รูปที่สวยนักการเมืองทุกคนในประเทศไปถ่ายที่นี่ร้านสุทาสินีสวยสุดในประเทศร้านนี้เลยหรอฉันเซิร์ชหาข้อมูลมาหรอไปสวยจึงไม่อันนี้ก็เป็นรูปตอนรับปริญญาของฉันเธอดีมากเลยเธอเหมือนสวยกว่าตอนเนี้ยหรอดูแมนอ่ะ
แต่หน้าตอนนี้มันละมุนคือเออแบบไม่ด้วยความที่หน้าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าตอนนี้เด็กกว่าตอนนี้หน้าเนี่ยดูผู้ชายอ่ะผู้ชายเออหน้ามันดูแบบแต่ตอนนี้ดูหวานดูเด็กดูเด็กมาก็ฉันดูแลตัวเองดีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวไฮยาเซรั่มไฮยาของ Royal Paris Rewatch ไม่ตอนนั้นยังไม่มีถ้ามีตอนนั้นก็คือผิวดีก็คือผิวดียิ่งกว่าแล้วตอนนี้ถ้าเราสะสมความชุ่มชื้นตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้เราคงจะโด่งดังกว่านี้เป็นเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ดูอยู่อ่ะเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจสะสมความชุ่มชื้นผิวที่ยิ่งแต่วันนี้วันหน้าน้องอาจจะไปไกลกว่าพวกพี่เออน้องอ่ะไม่เพราะเด็กสมัยนี้สามารถหาอ่านรีวิวได้ง่ายๆเมื่อก่อนเราอ่ะถ้าจะเข้าไปทางทีเราก็ต้องไปพันทีโปะเครื่องแป้งก่อนจะหาได้แล้วก็แบบเมื่อก่อนสาย active ingredient review ingredient เนี่ยก็แบบหายากมากแต่เดี๋ยวนี้ก็เยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณวีบีบีบ้าบอไม่ใช่กูไม่ต้องก็มานับรวมเขาบอกเลยว่าตัวไฮยาเซรั่มตัวนี้เป็นอะไรที่ถ้าใครอยากผิวชุ่มชื้นนะสามารถใช้ได้แล้วก็มันค่อนข้างจะอ่อนโยนเพราะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็แอคทีฟอินกรีเดียนต์เนี่ยจึงใช้ไฮยาทั้งหมด 1.5% แล้วก็มี2โมเลกุลแล้วก็เล็กใหญ่ก็แอคทีฟอินกรีเดียนต์อื่นๆที่น่าสนใจนะคือ 1.5% ไฮยาใช่ไหมเขาจะมี2โมเลกุลก็คือ 0.5% โมเลกุลเล็กแล้วก็ 1% โมเลกุลใหญ่ก็คือมันจะสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้หลายแบบแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้จุดเด่นเลยนะหลายๆแบรนด์ที่ทำไฮยาเซรั่มอ่ะคือเท็กเจอร์แบบจะหนักแต่ว่าตัวนี้เบาสบายผิวเปลี่ยนง่ายมากๆต่อถูกต้องแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยใช่ใช่ใช่ผิวมันขาดน้ำที่อยากเติมอยากได้ความชุ่มชื้นโดยที่ไม่ได้หนักหน้าอันนี้เป็นอะไรที่ดีแล้วก็ติด Favorite of the Year ของเรามา2ปีซ้อนติดของเรา1ปีเพราะกูเพิ่งเข้าวงการเออเออยังไม่ยังอยู่ไม่ครบปีน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ที่สุดเลยแต่พวกฉันเป็นแก๊งหินกลิ้งเออพวกฉันมันเป็นแก๊งรุ่นพี่ที่ชอบแก๊งรุ่นน้องอย่างฉันถูกต้องพวกฉันเป็นชิดาซาตาฉันเกิดไม่ทันเลยฉันเป็นแก๊งแมงป่องแดงแห่งไซตามะเออเลิศเออใครคือแมงป่องชินจังไงแล้วก็ใช้กันแดดของเขาร่วมด้วยก็คือตัว Invisible Cream เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยดูสุขภาพดียิ่งขึ้นจริงแต่เอาจริง Invisible อ่ะมันมีแบบสารกันแดดที่ดีมากใช่จริงเช่นในแบบในจุดๆนี้ใช่ในราคาที่เทียบเนาะถูกแล้วก็มีเทคโนโลยี Net Lock ถูกต้องที่เป็นเทคโนโลยีแบบว่าระดับโลกระดับนานาชาติจริงๆ Net Lock มากเพราะมันทำให้สารกันแดดติดทนพาร์ติเคิลย่อยเหลือเล็กๆแล้วกลิ้งไปได้เธอจะมีรูทซัพพลายรูทสุดท้ายเหรอก็ถ้าเราใช้กันแดดอย่างต่อเนื่องปกป้องผิวของเราเนี่ยคือของฉันเนี่ยนะเทียบเลยเพื่อนฉันเป็นลีดคณะไม่ทากันแดดริ้วรอยมาไหมแต่ของฉันเนี่ยทั้งความผิวความสว่างใสและเรียบร้อยไม่มาก็จะมาเป็นแบบโรคนี้แบบอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะเธอกับพี่กาหรอจริงหรอก็คือจะมาประกาศวันนี้ทุกคนถามว่าเธอเป็นแฟนกันกาจะบอกว่าไม่ฉันไม่ใช่แฟนกับพี่กาแต่เธอเป็นผัวเมียผัวเมียถูกต้องตามกฎหมายเธอจะทะเบียนเธอไปจดที่ USA หรอเธอจะเอาใบสมรสขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คือเธอทำคลิปนี้เป็นที่แถลงข่าวแล้วหรอไงแหวนมั่นฉันกับพี่กาเนี่ยคนถามเยอะมากว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าจนถึงทุกวันนี้บอกว่าไม่ใช่เราเป็นพี่น้องกันไม่เราเป็นเฟรนด์วิทFWD วิธุรกิจเพราะว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันไม่แต่พี่กาเนี่ยเป็นแบบหุ้นส่วนมาแต่แบบนานมากแล้วรูปนี้มันไม่ใช่หวานก็สร้างกระแสไงไม่แต่ว่าทั้งเธอพี่กาผิวดีเพราะว่าพี่กาก็ใช้ตัวไฮยาลูริกเซรั่มของ Royal Invisible Fruit ถูกต้องเธอก็ใช้ดังนั้นถ้าใครอยากผิวดีนะพี่กาแบบกล้ามใหญ่แบบหัวนมเขาขาวมากเลยหัวนมชมพูแล้วเขาก็ขาวมากว่ะไม่เลยแต่ฉันต้องอยู่ในน้ำเพราะว่าฉันอ้วนเธอสวยมั่นใจไม่กลัวเพราะเราใช้ Royal Paris Revitalizing Hyaluronic Acid Serum อันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องผ่านรูปนะว่ากว่าอีพูครบแล้วหรอขนาดนี้อีพูกดไป4รูปอยู่เลยไม่ว่าก่อนที่ทุกคนจะมาแบบนี้ทุกคนก็เคยผิดพลาดมาก่อนเพราะกว่าที่เราจะมีองค์ความรู้แล้วก็มีโปรดักต์ดีๆมาซัพพอร์ตเนี่ยก็คือมันก็ป่าไปอายุเท่าไหร่แล้วซึ่งเด็กทุกวันนี้สามารถเข้าถึงอะไรแบบนี้ง่ายมากก็อยากแนะนำว่าเอ้ยน้องๆลองหาโปรดักต์ที่ตอบโจทย์กับผิวเพราะฉะนั้นผิวน้องๆเนี่ยดูสุขภาพดีตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้ก็คือแบบที่เราแนะนำไปเนี่ยไม่ว่าวัยไหนเนี่ยเราไปขอพ่อแม่ซื้อแม่ก็ไม่ได้อาศัยตัดสินใจง่ายเพราะว่าไม่ใช่ว่าเรามาป้ายยาแบบ
อุ๊ยน้องดีมากเซรั่มคนละ 9,000 ไปซื้อเลยใช่อันนี้ก็ไปลำบากพ่อแม่ใช่อันนี้หลักร้อยสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็ถ้ามีโปรบางทีก็แบบถูกมากใช่ก็แนะนำโปรดักที่ดีแล้วก็แบบส่วนผสมดีเท็กเจอร์ดีก็ถ้าคิดถึงไฮยาเซรั่มก็ต้องคิดถึง Royal Paris Resveratrol Hyaluronic Acid เท่านั้นวันนี้เราก็ได้มาแชร์ตัวเองแล้วว่ากว่าพี่ต่อจะเป็นดาวกว่าต่อจะเป็นดาวและกว่าภูมิจะเป็นดาวถูกต้องเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเออดังนั้นยังไม่ต้องไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเราสามารถผ่านพ้นได้ดูพวกพี่เป็นตัวอย่างไม่สวยก็ทำให้สวยได้ถูกต้องเพียงแค่เรามีองค์ความรู้ที่ดีก็จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆได้แล้วก็เราต้องมั่นใจในตัวเองเพราะว่าต่อให้เราแบบสวยแต่ไม่มั่นใจเราก็จะไม่สวยเพราะว่าความสวยมันต้องออกมาจากภายนอกแล้วก็ภายในภายในสำคัญที่สุด Confidently beautiful ถูกต้องภายในสำคัญที่สุดไม่งั้นคณะแพทย์ไม่สอนตรวจภายในเออถูกต้องสวยจากภายในสำคัญที่สุดสวยด้วยความคิดสวยด้วยแอตติจูดแบบพี่ต่อภัทรกุลนั่นเองเออสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้หอก็ปิดแล้วพอใกล้เวลาเที่ยงคืนแล้วหอเราจะปิดแล้วขอตัวไปนอนนะเดี๋ยวเย็นเต่าต้องรีบเอารองเท้าแก้วไปวางไว้แล้วถูกต้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามาดูกันว่าหอนี้จะไปทำอะไรกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EB บ้าบอด้วยนะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามต่อพัทรกูลและภูมิสุดด้วยนะใช่สำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ลากันไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายอุ้ยปวดท้องมา